ครับผมทีมแบงค์นะครับกลับมาอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปตกปลาแถวๆคีนายไปตกพวกแซลมอนที่นี่นะครับมันถือว่าเป็นสวรรค์ของนักตกปลาเลยมีที่ให้ตกปลาที่สวยๆแบบเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าชีวิตของคนอลาสก้าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยที่เขาชอบตกปลาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยครับผมที่คีนายที่เราจะไปนะครับผมมันขับลงมาจากแองเกอร์เรจประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นที่ตกปลาที่แบบดังมากๆของอลาสก้ามันเป็นบักเก็ตลิสต์ของนักตกปลาหลายๆคนแล้วนะครับที่อยู่รัฐอื่นถ้าคนที่ชอบตกปลามากๆเขาก็แบบว่าครั้งนึงอ่ะในชีวิตฉันจะต้องแบบบินมาที่อลาสก้าเพื่อมาตกปลาตรงแถวคีนายและเชลลิเวอร์นี้ให้ได้แต่ตอนนี้ที่ผมไปเนี่ยตอนนี้เราเป็นช่วงกรกฎาคมแล้วจะลองไปดูว่าคิงแซลมอนเนี่ยจะมีให้เราตกหรือเปล่าไปอันนี้พี่ชานนะครับผมอันนี้พี่มนตรีครับอันนี้ป๋าป๋าครับป๋าป๋าบุญครับเป็นอาจารย์ของเราในวันนี้ครับผมอันนี้พี่เคนครับผมสวัสดีครับครับไม่ได้นะเนี่ยไม่เคยจับนมเลยเนี่ยนี่ขนาดอ่ะแค่นี้เปิดแล้วอ่ะโอ้อันนี้เซ็นเซอร์ครับออกไม่ได้ครับอันลอกนี่คือเบ็ดไฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับเบอร์8สายเบอร์8ขึ้นไปครับถ้าตกปลาแซลมอนอันนี้เป็นสปินตามปกติปลาแซลมอนจะไม่ว่ายน้ำไกลจากฝั่งถ้าเราโยนไปไกลเกินกว่า10ฟีตนั่นหมายความว่าเราข้ามตัวปลาแล้วต้องดูregulation มันดูคู่มือครับแต่ละแม่น้ำตกต่างกันแล้วก็เอาปลาต่างกันโอเคแต่ใช้เป็นอะไรตกก็ได้ใช้เป็นอะไรตกก็ได้ free for all this oneFor the Kasilov, yes. Okay. มันคล้ายๆสแน็คกิ้งนะแต่มีฮุกเดียวต้องเอาให้เข้าปากปลาเท่านั้นเรียงมันต้องถึงถวายนะพระคุณเจ้ารับประเคนไว้ขอบคุณครับเขาตอกไปหนึ่งจบแล้วไปตามฝั่งเลยไปเลยมาเร็วๆฝั่งเลยไปเอาใต้น้ำเมื่อกี้เราตกปลาเลยไปเลยคนที่ตามมันไปเลยอย่าลืมขึ้นฝั่งนี่น้ำขึ้นฝั่งไปเลยเดินไปตามฝั่งกันนะเดินเข้ามาเลี้ยวเร็วมันเข้ามาแล้วเลี้ยวโยกด้วยเลี้ยวด้วยเดินขึ้นฝั่งที่บอกให้เดินขึ้นฝั่งแล้วก็ไปเอาตรงที่เราตกปลาอยู่นะไปเลยไปเลยขึ้นฟังไปเลยนู่นน่ะไปเลยไปนั่นเลยขึ้นไปนั่นเลยเดินตามน้ำไปเลยเดินตามน้ำไปเลยจะได้ยินนะเดินไปเลยเดินหมุนไปด้วยชี้เลยเป็นเที่ยวแล้ว
ดเหนื่อยโอ้จานยอดมากอันนี้คิงแซลมอนนะครับพี่ชานี่ตกได้โหลากไปถึงนู่นเลยปากสีจะดำแล้วตัวก็จะมีลายเห็นไหมหางจะมีดอทถ้าเป็นซาฟายเรดหางจะไม่มีดอทใช่ครับไอ้คิงตัวหนึ่งเรดก็กลายตัวหนึ่งทีนี้ไปลุยต่อครับผมไปลักษณะที่ชัดของความเป็นคิงอย่างเต็มที่เลยแหละปากดำมีหลายจุดหางจุดยาวดำเปื้อมสุขลักษณะเลยใช่ไหมเนี่ยอืมและที่สำคัญนี่ลักษณะฮุกนี่ครับเข้าปากอืมยอดนี่ได้คิงอีกตัวแล้วครับผมได้นี่ต้องลงเรียบร้อยแล้วครับผมอย่าเล่นเส้นตัดคิงแซลมอนนี่ต้องมีแซมคิงสแตมป์นะครับผมนี่คิงสแตมป์นะครับผมนี่เมื่อวานนะครับกับเมื่อเช้านี้เราไปตกที่คาซิลอสริเวอร์ที่ใหม่ที่จะไปนี่นะครับเขาจะมีแต่เรดแซลมอนซอกไกนะครับจะไม่มีคิงแซลมอนตกไม่ง่ายเลยครับใช้เทคนิคเยอะผมยังตกไม่ได้เลยพี่ๆเขาตกได้กันเดี๋ยวไปดูที่ใหม่กันเมื่อวานนี้เป็นแม่น้ำเลยครับผมเมื่อวานเป็นแม่น้ำคาซิลอฟคาซิลอฟวันนี้เราขี้ในวันนี้เราเปลี่ยนที่มาขี้ในครับแต่แม่น้ำที่กว้างใหญ่ปลาก็ใหญ่กว่าแต่เป็นคือฝั่งนี้จะไม่มีคิงเลยหรือว่ามันก็มีมีแต่เขาห้ามจับห้ามจับเลยเป็นแม่น้ำคิงที่ใหญ่มากเซตเรคคอร์ดเวิร์ลเรคคอร์ดก็อยู่ที่94พาวกว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จับได้แม่น้ำนี้เป็นเวิร์ลเรคคอร์ดพร้อมไหมครับพี่วันนี้จัดเต็มพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ถึงพร้อมไปตกปลาแล้วครับโอ้โหพร้อมทุกอย่างทั้งอาหารการกินปลาเบ็ดพลังงานความหวังโอ้โหเนี่ยแหละครับโอ้ปลาเหลืออุปถัมภ์อาหารปลาอาหารนกอาหารนกยอได้ไหมโอ้เรียบร้อยยอดนี่เราอยู่ที่ไหนครับพี่ที่ Russian River ครับ Russian River ถือว่าเป็นที่ตกปลาของอลาสก้าเลยครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับเพราะว่าถ้าหน้าปลามาเนี่ยปลาจะเยอะมากและเป็นแหล่งตกปลาที่ตกได้ง่ายสุดทั้งสวยด้วยและง่ายด้วยครับแล้วที่นี่ด้วยใช่ไหมครับพี่หมีเดินเพ่นพ่านกันหมีอยู่แถวโน้นนะครับทั้งคนก็ตกไปหมีก็หากินปลาไปที่นี่เขาก็จะมี2ฝั่งใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่มี2ฝั่งเราข้ามไปยังไงครับผมต้องข้ามเรือเฟอร์รี่ไปค่าบัตรข้ามประมาณ12บาทเหรียญ round trip แล้วฝั่งนู้นมันดีกว่ายังไงครับพี่ฝั่งนู้นเขาบอกว่ามันโค้งนิดหนึ่งแล้วจะปลาก็จะไปซุกอยู่แถวนั้นเวลาน้ำไหลลงไปนะปลาก็จะอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งนี้เขาเลยนิยมข้ามฝั่งไปโน้นแหละฮะไปหาปลาแถวฝั่งนู้นโอ้โหจานเขาวะยอดเนี่ยโอ้โหมาแล้วเดินไปแล้ว
ันนั้นเดินชิลเลยนะโอ้ยวงแตกก็วงแตกนี่โอ้แต่ไข่สวยมากดูดารากันทั้งกล่องเลยน้ำปลาที่บรรยากาศดีขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนะครับข้างหลังนี่กำลังแวะก่อนกลับบ้านมาปิ้งย่างกินตอนนี้เช้าอ่ะ6 7 8 โมง8 โมง เนี่ยครับ8 โมงปิ้งย่างครับแต่เช้าเนี่ยมาเอาแซลมอนที่ตกได้เนี่ยมาทำกินกันนะครับขอบคุณพี่พี่เคนพี่บุญพี่มนตรีแล้วก็อาจารย์วิชานะครับผมที่ชวนมาทริปตกปลาครั้งนี้ครับสนุกมากสนุกมากได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมตอนนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับไปเคลียร์ของแล้วไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชีวิตในอลาสก้าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นี่นะครับฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมจะพยายามอัปเดตคลิปเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ